สบายดีสบายดีค่ะครับจากขมิ้นแล้วก็มาถึงเมืองเล่าตัวนี้สิพาไปชมแม่น้ำงึมค่ะเป็นบรรยากาศแม่น้ำงึมเป็นเขื่อนน้ำงึมค่ะครับภาพที่เห็นนี่สวยสดงดงามค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนาะค่ะเนาะเป็นทะเลความเป็นไปเป็นว่าเป็นยังไงก็เฮาจังค่อยได้ไปจุดเริ่มต้นคือสามเถื่อค่ะโรงเรียนบ้านหน้าสางเล็กค่ะโดยคุณลุงสากลสุวรรณคัมนะคะจากวอชิงตันดีซีไปมอบอุปกรณ์การเรียนเนาะค่ะและคณะและเพื่อน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 ของคุณลุงสากลรวมทั้งคุณลุงสุมินนั่งค่ะแน่เราก็มีความผูกพันกับโรงเรียนบ้านหน้าสางเล็กมาแต่ดูนตะนานเนาะค่ะตั้งแต่ชมรมข้าราชการบำนาญเนี่ยไปมอบอุปกรณ์การเรียนนะครับสืบเนื่องมาจากเขาสงกวางชมรมเขาจะหน้าสังเล็กแล้วก็มีโรงเรียนจุดหมายปลายทางอีก2โรงเรียนโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนบ้านนานินค่ะนี่นี่คือภาพโรงเรียนบ้านนานินเนาะครับอันนี้อยู่ริมน้ำงึมเลยด้วยค่ะนี่แล้วถ้าเฮาจะไปนานินย่ําใดนี่เฮาก็บ่เคยข้ามหน้าสังเล็กเฮาก็สิแวะหน้าสังเล็กตลอดครับค่ะโรงเรียนบ้านนานินนี่สิมีขนาดใหญ่กว่าโรงเรียนบ้านแม่นหน้าสังเล็กนะคะแล้วก็โยงไปถึงโรงเรียนบ้านนาท้องซึ่งเป็นเรื่องของอาจารย์พ้นที่พันอยู่ประเทศญี่ปุ่นนาริตะอยู่ประเทศญี่ปุ่นนี่เนาะเมืองนาริตะเนาะเมืองนาริตะประเทศญี่ปุ่นเพิ่นก็เอาพระอาจารย์เอายังไปถึงพ้นอาจารย์นี่คือมีจุดหมายปลายทางว่าที่ไปสอบแซมอาคารเรียนอ๋อบ้านนาท้องรีโนเวทไปเฮ็ดโรงเรียนให้ใหม่เลยวันต่อจากหลังเก่าโอ้นี่ก็โมทนาสาธุบุญไปหลายเทื่อเฮาก็ได้ไปหลายเทื่อเนาะไปบ้านนาท้องอันนี้เป็นภาพที่เห็นด้วยนี่ภาพเล็กนะบ่แม่นภาพใหญ่เป็นภาพที่เข้าไปหมอบค่ะแจกอาคารเรียนหมอบอาคารเรียนแล้วก็แจกวัสดุอุปกรณ์หมอบทุนพร้อมวัสดุอุปกรณ์พร้อมนะครับเลี้ยงอาหารเล็กน้อยค่ะแจกขนมข้าวของที่ระลึกให้เล็กน้อยนะคะนี่ในภาพนี่เป็นพระอาจารย์จุมพลค่ะแม่นครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หลายเฮาไปญี่ปุ่นกันยังได้ไปพ่อเพิ่นเนาะอนุโมทนาบุญน้ําเพิ่นครับอันคือความเป็นไปเป็นมาที่เฮาได้ไปสัมผัสกับเขื่อนน้ํางึมหรือแม่น้ํางึมซึ่งเป็นทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลของเป็นทะเลสาบนะครับน้ําจืดคําว่างึมนี่แค่ถามพระอาจารย์ที่มันอยู่เมืองเล่าเพิ่นบอกว่ามันหมายถึงเป็นงูเป็นเงือกเป็นอย่างซั่นโอ้ค่ะค่ะเพราะว่าสายน้ํานี่มันเป็นสายน้ํากําแลตอนที่สิมาเป็นเคลื่อนที่เฮาเห็นค่ะต้นกําเนิดค่ะเห็นบอกว่าต้นกําเนิดมาจากแขวงเชียงขวางแม่นอยู่เชียงขวางเรียกว่าต้นน้ําต้นน้ําอยู่เชียงขวางแล้วก็ไหลลงมาทางใต้แล้วก็ผ่านแขวงเวียงจันทน์มาบรรจบกับแม่น้ําโขงอยู่บ้านปากงึมจากเมื่อวันนี้เลยเวียงจันทน์ออกไปแล้วได้เพิ่นค่ะสิลงไปทางบริคําไส้เลยอ๋อที่เว้าถึงนี่นะครับค่ะสายน้ํางึมนี่ยาวประมาณ354กมค่ะโอ้บ่ธรรมดาเนาะมันก็จะหายไปในแม่น้ํางึมบ่น้อยเนาะแม่นค่ะอ๋อแม่น้ําหายไปในเขื่อนในเขื่อนน้ํางึมบ่น้อยแม่นค่ะครับอ๋อพื้นที่ที่เพิ่นสร้างที่เป็นอ่างเก็บน้ําเนี่ยนะเอิ้นว่าหลังเขื่อนติค่ะมันสิเป็นพื้นที่ของชาวไร่ชาวนาชาวสวนกสิกรรมก่อนเลยค่ะแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นบ่แม่นว่าเป็นไร่เป็นนาเป็นเติ้ดมันมีเป็นชุมชนค่ะมีเขาเล็กเขาน้อยนะครับจ้ะพอกันเป็นเขื่อนแล้วมันก็เฮ็ดให้เกิดเกาะเกิดแก้งหลายอยู่ในทะเลสาบน้ํางึมเนาะค่ะเนาะแม่นค่ะสวยงามภาพต่อไปข้างหน้าซึ่งเป็นวิทยาน้อยๆนี่เฮาสิให้ท่านได้เบิ่งเพิ่นว่าบรรยากาศของการไปสัมผัสเขื่อนน้ำงึมคือการล่องเรือเนาะล่องเรือในทะเลสาบน้ำงึมมีการล่องเรือเนาะก็ต้องขอให้เป็นหนึ่งที่ภาพวิ
ทีอาภาคเล็กๆเนาะเพราะว่าเนื่องจากมันมีกฎบางกฎเข้ามาสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นไปได้ในประเทศเนาะต่อไปก็สิเป็นลักษณะนี้แล้วก็ต้องขอให้แล้วตั้งใจเบิ่งสิเป็นดอกโคราชคุณลุงสมินกับคุณลุงมหาพี่มหายุทธมีกี่องค์ภาพเป็นหน่อยสุดท้ายเห็นเงิน360องศาเลยนะคะเราเลยเห็นภาพกว้างผมเพียงเข้าไปดีห้องลองออกจากว่าข้างๆเคลื่อนหรือหนาเคลื่อนไปเป็นชั่วโมงจะค่อยจะอ่อนวันพอที่เป็นหมายตาไปแล้วว่าพร้อมดีสิไปต่อไปเก็บอาหารกินมีพื้นที่ก็สมควรแล้วเรื่องทำไฟเดี๋ยวพ่อธรรมดาน้ำใสบัดตาตะกะเต็มเลยก่อนอยู ทำรีสอร์ทเอาจบเพลงแล้วก็เป็นภาพของบรรยากาศของเกาะแก้งที่อยู่ไกลๆอยู่ฟังไกลๆกับเกาะที่ห้องมาจัดกิจกรรมมาเดินน้ำเป็นคู่ใจคุณลุงต้องเต็มวันตัวอยู่ที่อยู่สมบูรณ์ดังนี้มาเจอคนงามคนงามบ้านอยู่ดาวขนองคือความเป็นบุญของน้องลูกที่มาพบพี่ที่ทันน้องมุสาคอนที่ร้องวอนทุกคนมากลัวไม่จริงที่ทำลาภูเขาพระราชาเต็มรื้อแต่ทำมาลุ่มนักเอาไปทอดทิ้งเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะค่ะไปอีกสองรอบหลังประมาณเนี่ยทีเรือว่อนดีเสียนี่รอบสุดท้ายทีเดียวลงไปในเกาะเนาะเป็นเอาสินค้ามาแสดงช่วยโบดีสุดพูดแบบเล่นมือซอยเป็นพวกเขาไปแล้ว
ไปรอบแรกที่ไปกับคุณลุงสกลเนี่ยนะคะเนาะเขาจะไปจอดไปน้ำเราถูกรอบนะค่ะแต่ว่ารอบนี้เขาจะไปจอดเงื่อนกลางน้ำนี่ด้วยค่ะแมนทีมขายของที่ระลึกแมนตรงนั้นก็ได้ได้เข้าเข้าได้ถ้าไม่ภาพโดยเสียภาพค่ะมีอย่างล่ะได้กระติบเขาจากเมืองเล่าได้ถาบสำหรับตักบาตรยังมาตักบาตรเนี่ยเป็นงานฝีมือที่สวยงามสารด้วยยังค่ะน่าจะเป็นต้นข่าต้นข่าเนาะค่ะมันถ้าตรงนี้เป็นภาพรอบสามหรือรอบแรกรอบแรกค่ะรอบแรกรอบแรกนี่รอบแรกภาพภูเขาเทียนนี่คือเขานั่งนอนเนาะค่ะเนาะเมื่อนั้นฟ้าก็งามงามค่ะเพื่อนเอิ้นว่าฟูจิยาม่าของฟูจิยาม่าเมืองลาวค่ะเมืองลาวรูปร่างคล้ายๆฟูจิยาม่าที่ญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะค่อยๆแม่ค่ะน่ะรูปแต่ว่าพอมีหิมะตกหรอกขันเป็นบานเฮ้ากะฟูจิยาม่าเฮ้ากะมีคือกันอยู่ผู้ปลาเปาะเนาะค่ะเนาะขึ้นผู้ปลาเปาะแล้วก็เมืองเลยก็คู่อย่างกับคู่นลืมซื้อผู้ถวยก็เอื้นโอ้ค่ะภาพนี้เป็นภาพรอบสุดท้ายค่ะรอบสุดท้ายค่ะที่ไปหน้าท้องนะคะเนาะรอบที่สามอาจจะปะปนกันแน่น้ำในทะเลสามน้ำเงื่อนนี่เขียวใสคือมรกตนี่ค่ะความเป็นตาอ่อนซ่อนมันเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าเกาะมันหลายค่ะโค่นมันหลายพ่นดินแดงพ่นหินดูร่างหินขวดเพราะฉะนั้นมันสิมีเต็มไปด้วยแองเลยจากเกาะนั่นไปเกาะนี่เกาะนั่นไปเกาะนี่วันหันเป็นที่ชุ่มนุ่มของปูป่าหน้าหนาวมันก็เลยเกิดอาชีพประมงขึ้นมาเสริมที่จริงแล้วตรงนี้ก้อนทีสี่สามเคลื่อนนี่เป็นชุมชนที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่ชุมชนอาศัยอยู่ค่ะมีหน้ามีไฮมีอย่างหลังจากที่กันเคลื่อนเนาะกันแม่น้ำงึมเป็นเคลื่อนแล้วเกิดอ่างเก็บน้ำขึ้นมานี่กันเคลื่อนในปี2511แล้วในปี2514ค่ะก็เปิดใช้ในปี2515นั่นคือน้ำมันมาเต็มที่แล้วแม่นค่ะแล้วช่วงที่ก่อสร้างนี่สปอนเซอร์ใหญ่นี่แม่นจีนกับสหรัฐแล้วก็มีธนาคารโลกนําแล้วก็มีพี่ไทยนี่ประเทศไทยเฮานี่มีส่วนด้วยนําคือระหว่างที่สร้างเขื่อน45ปีนี่ประเทศไทยเฮานี่สิส่งไฟเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเขื่อนของสปป.ลาวตลอดสปป.ลาวมีทรัพยากรคือลําน้ําที่กว้างใหญ่ไพศาลนี่ล่ะค่ะเขาก็เลยแม่นค่ะมีมากมายเลยเขาก็เลยมีความคิดว่าเขาสิทําให้สปป.ลาวนี่เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียให้เป็นหมอไฟหมอใหญ่ของเอเชียที่สามารถสนับสนุนพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นภูเขานี่มีประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไปวันใดนี่มีแต่ป่ามีแต่ภูแล้วก็เกิดเป็นสายน้ำขึ้นมานะครับเหมาะที่สิเฮ็ดสร้างเขื่อนเขามีเขื่อนบ่เป็นธรรมดาเด้อค่ะแม่น้ำสายหนึ่งนี่เนาะมันไหลลงมาเนี่ยเป็นสางเคลื่อนได้สี่ห้าเคลื่อนกับมีค่ะถ้าจำว่าผิดนี่70กว่าเคลื่อน70กว่าเคลื่อนแม่นค่ะแต่ว่าเคลื่อนน้ำงึมนี่เจ้าของเองใส่น้ำงึมหนึ่งนี่เนาะค่ะเนาะสปป.ลาวนี่ใส่77%แต่ว่าส่งมาให้ประเทศไทยนี่มี13%ค่ะแล้วก็ประเทศไทยก็ได้ไฟฟ้าจากเขื่อนอื่นอีกหลายค่ะเช่นน้ําเทินน้ํางึม2 3ค่ะครับนี่ถ้าเฮาดูแผนที่ผ่านมาตะกี้นี้ถ้าเฮามองขึ้นไปทางเหนือไปทางเชียงขวางค่ะมันจะมีน้ํางึม2แม่นค่ะเขื่อนน้ํางึม2ครับแสดงว่าบ้านเฮานี่ใส่ไฟหลายเนาะ
เจ้าของเองก็มีเขื่อนเจ้าของเองก็มีเขื่อนแล้วก็ยังเขื่อนเฮานี่ผลิตไฟฟ้าได้บ่เท่าไหร่เด้ค่ะส่วนมากตัวสร้างกระแสไฟฟ้าตัวหลักนั่นคือเชื้อเพลิงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการซื้อจากพี่น้องลาวเฮานี่ล่ะสปป.ลาวก็เป็นแต่หน้าอ่อนซ่อนอยู่ได้ค่ะว่าขนาดมาในช่วงที่ประเทศลาวปิดประเทศปิดชายแดนไทยลาวนี่เป็นเวลา12ปีแต่ว่าสปป.ลาวบ่เคยหยุดส่งไฟมาให้ประเทศไทยเลยจ้ะเขาบอกว่าแม้แต่ในช่วงเกิดสงครามเย็นสงครามกลางเมืองนี่ไม่มีวันแม้แต่วันเดียวที่สปป.ลาวจะงดส่งไฟฟ้ามาให้ประเทศไทยกระทั่งการระวางไทยกับลาวแม่นค่ะอันนี้ก็ขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณมีความเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนพาอาศัยกันความขัดแย้งก็ว่ากันไปขอตกลงในด้านของความมั่นคงของทรัพยากรไฟฟ้าก็ว่ากันอีกบทแม่นค่ะครับเป็นคนละบทคนละตอนกันนะครับสังเกตเบิ่งมาเคลื่อนน้ำเงื่อมนี่สิสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับช่วงสงครามสิเกิดเด้ค่ะเสียงปืนเสียงระเบิดดังตุ้มตามตุ้มตามทั้งนี้ก็ส่งไฟให้กันปกตินะคะบ่ได้มีการตัดไฟตัดหยังกันเลยนี่เป็นน้ำใจของบ้านพี่เมืองนองของเฮาเนาะค่ะพี่น้องสปป.ลาวกับคนไทยเนาะภาพที่เฮาสิอำลานี่เป็นภาพที่เฮาไปครั้งแรกด้วยนี่ดูจากภาพแม่นค่ะเก็บภาพที่ระลึกอันนี้จะเห็นเรือเฮานี่จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโอกาสมีจังหวะเฮาก็ลงไปถ่ายรูปเก็บภาพมาค่ะนะครับนี่ถ้าคนหาภาพครูงามๆได้ก็สิเอามาลงอันนี้ได้ภาพเดียวของพระเอกค่ะกับถ่ายกับฟูจิเมืองลาวก็เป็นว่าน้าเฮาได้ดูมาแนวพอสมควรเนาะก็สิมีภาพให้ดูต่อไปอยู่ดอกอีกจัก 2-3 นาทีสําหรับพวกเฮาที่เว้าเรื่องน้ําเงื้มก็เป็นไปเป็นมาและสภาพว่าสถานะของน้ำเงื่อนเป็นยังไงเขาก็เว้ากันไปแล้วเขาก็คงจะก้าวอำลากันไว้ท่านี้ก็เนาะค่ะเดี๋ยวก็เจอกันอีกแน่นอนว่าในคลิปต่อไปก่อนสิอำลานี่อยากถามนิดนึงว่าเขาควรไปเที่ยวในช่วงใดค่ะของปีน้ำเงื่อนนี่ค่ะปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าปลายฝนต้นหนาวก็พอดีไปเลยเอาเป็นช่วงว่าธันวามกราคมพาเนาะธรรมะยังบ่ดีปานใดเพราะว่าน้ํานั้นยังหลายอยู่เอาเป็นว่าประมาณมกราคมพาไปหามีนานี่ก็จะดีถ้าไปเดือนเมษาก็สิพฤษภาคมนี่มันสิอากาศฮ้อนอากาศแปรปรวนค่ะอาจสิมีพายุฤดูร้อนอันนี้สิอันตรายค่ะถ้าหน้าฝนก็น้ําหลายแล้วก็มีพายุฝนด้วยกันฝากเพิ่นกดไลค์กดแชร์เฮาแน่ค่ะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณมากๆค่ะภาษาอังกฤษว่ากด Subscribe กด Subscribe บ่เป็นซับต้นตะไคร้นะประมาณนี้เฮาลาไปก่อนเนาะครับครับพาเดี๋ยวพาพร้อมๆครับอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะครับสบายดีครับสบายดีค่ะ